ตัวนี้ครับก็จะเป็น Kiss V นะครับของแบรนด์พี่หัวเดี๋ยวมาทดสอบระบบนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะสำหรับตัวนี้นะครับรองรับการใช้แบตเตอรี่ 11.1 ด้วยแต่ว่าที่มาเดิมๆเนี่ยจะเป็น 7.4 เนาะแต่ว่าต้อง modify ตัวแบตนี้นะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมีตัวแปลงแบตมาให้ด้วยเนาะโหมดของตัวนี้นะครับก็จะมีโหมดเซฟนะล็อกไกลนะครับแล้วก็จะมีเป็นโหมดตรงนี้ก็คือโหมดเซมินะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโหมดออโต้นะครับสำหรับตัวโบตัวนี้นะครับคิสวีเหมือนตัวรุ่นพี่เลยทุกอย่างนะครับยกเว้นวัสดุนะวัสดุเนี่ยจะเป็น ABS นะครับตัวโบของมันเนี่ยตรงนี้เนาะมันเปิดปิดได้เนาะตรงนี้นะครับเปิดปิดได้เลยก็คือเราดันตรงนี้ออกมานะแล้วก็เห็นไหมครับก็ตรงนี้ก็จะเปิดส่วนถ้ากดให้สุดเนี่ยจะเป็นการโหลดลูกเจลนะครับลองฟังเสียงดูนะหัวตรงนี้มันจะมีเป็นจุดอยู่นะครับก็ดึงออกแล้วเปลี่ยนเป็นหัวเลเซอร์ได้เนาะมันจะเป็นหัวแบบนี้นะครับเลเซอร์ตรงนี้นะสามารถเลือกสีได้ด้วยเสียบให้ตรงร่องตรงนี้นะครับถ้าเข้ามันจะเป็นแบบนี้เนาะจะไม่มีรอยร่องนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ